การโฆษณาบิดเบือนของคอมมิวนิสต์ที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อไทยก็คือการกล่าวหาว่าไทยถูกต่างชาติยึดครองและถูกใช้เป็นฐานทัพในการรุกรานทุกคนก็ย่อมจะเห็นแล้วว่าไม่มีที่ใดเลยในแผ่นดินไทยที่จะเรียกได้ว่ามีสถานะเป็นการยึดครองและชาติไทยมีความเป็นเอกราชสมบูรณ์ในทุกวิถีทางและจะคงอยู่ตลอดไปชั่วกาลนานข้อความดังกล่าวคือการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2508ท่ามกลางห้วงเวลาที่ฐานทัพอเมริกาถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยแล้ว6แห่งและมีทหารอเมริกันประจำอยู่กว่า 10,000 นายเรื่องราวที่เคยเป็นความลับสุดยอดในอดีตความสัมพันธ์ของ2ชาติที่แน่นแฟ้นดั่งลูกพี่ลูกน้องปฏิบัติการทางทหารที่ถูกปิดเป็นความลับการบิดเบือนการต่อสู้ของสื่อมวลชนการกังขาต่ออำนาจอธิปไตยของไทยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของฐานทัพอเมริกาในไทยเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยาวนานเท่าชาติตะวันตกชาติอื่นแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเอามากๆโดยเฉพาะกับไทยด้วยแล้วถือได้ว่าอเมริกามีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากกว่าชาติตะวันตกชาติอื่นๆเลยทีเดียวโดยความสัมพันธ์นั้นเริ่มมาจากในสมัยรัชกาลที่2ที่มีพ่อค้าและมิชชันนารีอเมริกันเดินทางมาค้าขายและเผยแพร่ศาสนากับไทยเป็นครั้งแรกแล้วในสมัยรัชกาลที่3ทั้ง2ประเทศก็เริ่มมีการทำสนธิสัญญาทางการค้าต่อกันฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่5ประธานาธิบดียูลิซิสเอสแกรนของอเมริกาถึงกับเดินทางมาเยือนไทยอีกทั้งไทยยังมีการจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายอเมริกันอย่างดร.ฟรานซิสบีแซมาช่วยแก้สนธิสัญญาเบาริ่งที่เสียเปรียบต่อชาติตะวันตกอื่นๆความสัมพันธ์ของไทยกับอเมริกาถือได้ว่ามีความแน่นแฟ้นกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่แล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มมีปัญหาในช่วงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนื่องจากไทยมีปัญหากับฝรั่งเศสซึ่งไทยต้องการดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่เสียไปในสมัยรัชกาลที่5คืนจากฝรั่งเศสบวกกับในสงครามโลกครั้งที่2ไทยไปเข้าร่วมกับญี่ปุ่นทำให้จากมิตรประเทศต้องกลายมาเป็นเพื่อนที่แตกหักกันกับอเมริกาแต่แล้วก็มีเหล่าฮีโร่ที่ช่วยประเทศไทยและเชื่อมความสัมพันธ์ที่แตกหักกับอเมริกาให้ค่อยๆต่อติดกลับมาเหมือนเดิมฮีโร่เหล่านั้นคือขบวนการเสรีไทยนั่นเองขบวนการเสรีไทยนี่เองที่เป็นผู้ช่วยของหน่วย OSS ของอเมริกาในการชี้เป้าให้เครื่องบินทิ้งระเบิดฐานทัพของกองทัพญี่ปุ่นและปฏิบัติการใต้ดินช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อต้านญี่ปุ่นต่างๆนานาจากเพื่อนที่เคยแตกหักก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมถึงขนาดเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาพยายามโน้มน้าวชาติอื่นๆให้มองว่าไทยถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมกับญี่ปุ่นจนทำให้ไทยรอดพ้นจากสถานะผู้แพ้สงครามในที่สุดยังไม่พออเมริกาได้ใช้เส้นสายของตัวเองนำไทยให้เข้าเป็นสมาชิก UN อีกด้วยจนเข้าในสมัยของสงครามเย็นที่เป็นการต่อสู้กันทางด้านการเผยแพร่อุดมการณ์ของโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและโลกคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตในช่วงแรกนั้นสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มความสนใจไปที่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผนการมาร์แซลเพื่อช่วยเหลือประเทศในยุโรปที่บอบช้ำจากสงครามแล้วต่อมาก็ประกาศวาทะทรูแมนที่เป็นการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเปิดเผยจนในที่สุดถึงกับต้องใช้กำลังทางทหารเข้าช่วยโดยการตั้งนาโต้ขึ้นมาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญคือพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงเอาชนะพรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกในสงครามกลางเมืองทำให้ประเทศจีนถูกเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์โดยสมบูรณ์ในปี1949เหตุนี้เองทำให้อเมริกาเริ่มหวั่นเกรงว่าคอมมิวนิสต์จะแพร่จากจีนไปสู่ประเทศในเอเชียเหมือนดังทฤษฎีโดมิโนดังนั้นอเมริกาจึงเริ่มเข้ามาใส่ใจการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียอย่างจริงจังแล้วเริ่มหันซ้ายหันขวาว่าประเทศไหนที่เหมาะจะเป็นศูนย์กลางการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียแล้วอเมริกาก็มองเห็นประเทศที่เป็นทั้งมหามิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนประเทศที่ตัวเองเคยช่วยเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นคือประเทศไทยของเรานั่นเองสหรัฐอเมริกาจึงเลือกไทยเป็นหัวหอกหลักในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งยังสร้างกองกำลังร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคคือองค์กรซีโต้ในตอนแรกอเมริกาเพียงส่งกำลังทหารเข้ามาในนามของซีโต้ยังไม่ได้มีการมาตั้งฐานทัพของตนเองในภูมิภาคนี้
แต่แล้วความตึงเครียดจึงก่อเกิดขึ้นแบบที่อเมริกาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นคือการที่ฝรั่งเศสรบแพ้เวียดนามในสงครามอินโดจีนครั้งที่1ทำให้เวียดนามถูกแบ่งเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้คราวนี้เองเวียดนามเหนือพยายามแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์เข้าสู่เวียดนามใต้บวกกับสถานการณ์คอมมิวนิสต์ในลาวเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทำให้อเมริกาเริ่มหวั่นวิตกอย่างหนักหน่วงแล้วว่ามันกำลังจะเป็นไปตามทฤษฎีโดมิโนดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงกระโดดลงไปเล่นในเกมเวียดนามด้วยตัวเองเพื่อช่วยเวียดนามใต้รบต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งเกิดเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่2ขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสงครามเวียดนามนั่นเองเมื่อเป็นแบบนี้แล้วอเมริกาจะเป็นต้องมีฐานทัพในภูมิภาคเพื่อลำเลียงกำลังพลเสบียงเครื่องบินไปทำสงครามในเวียดนามแน่นอนว่าไม่มีประเทศไหนที่เหมาะไปกว่าประเทศไทยอีกแล้วสำหรับอเมริกาในที่สุดรัฐบาลทั้งสองประเทศจึงออกแถลงร่วมเมื่อปีพ.ศ. 2505โดยมีผลคืออเมริกาสามารถช่วยเหลือไทยได้ทันทีเมื่อถูกรุกรานโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากซีโต้และอเมริกาสามารถตั้งฐานทัพในประเทศไทยได้แน่นอนว่าแถลงร่วมนี้เป็นความลับระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศในช่วงเวลาที่อเมริกาได้นำไทยเข้าไปพัวพันในสงครามอินโดจีนปฏิบัติการต่างๆจะดำเนินไปอย่างลึกลับปิดบังซ่อนเร้นจากการรับรู้ของสาธารณชนเริ่มตั้งแต่การเข้าไปแทรกแซงในลาวทั้งการส่งทหารไปร่วมรบส่งเสบียงส่งเครื่องบินลาดตระเวนและให้อเมริกาใช้ดินแดนไทยในการฝึกกองกำลังฝ่ายขวาของลาวอีกด้วยโดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการรักษาความลับนี้อย่างเต็มที่เพราะไทยถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีการขอร้องรัฐบาลอเมริกาไม่ให้เปิดเผยรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นซึ่งตัวของอเมริกาเองจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินเดือนกองกำลังพิเศษของไทยทั้งหมดโดยจ่ายผ่านหน่วยสืบราชการลับ CIA มีการเล่าว่าทหารไทยที่ไปรบในลาวจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อลาวที่ไม่มีใครรู้จักพร้อมถือบัตรประชาชนลาวโดยฐานบัญชาการของกองกำลังจะอยู่ที่ถนนหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีซึ่งแต่งเป็นสำนักงานธรรมดาเพื่อไม่ให้สะดุดตาแก่คนภายนอกแน่นอนว่าการเข้าไปแทรกแซงในเวียดนามก็ย่อมเป็นความลับเหมือนที่แทรกแซงลาวเมื่อสงครามเริ่มตึงเครียดขึ้นอเมริกาจึงเริ่มสร้างฐานทัพของตัวเองในไทยขึ้นมาโดยเริ่มที่ดอนเมืองเป็นที่แรกเพื่อเป็นฐานสนับสนุนการเงินบุคลากรและการขนส่งและแห่งที่2ก็ได้ถูกสร้างขึ้นตามมากันติดๆคือที่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการเครื่องบิน F-100 และ F-105จากนั้นเป็นการสร้างฐานทัพที่โคราชและนครพนมเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่และฐานทัพที่ถือว่าสำคัญที่สุดของอเมริกาก็ได้ถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการทางทหารในไทยของอเมริกาเลยทีเดียวฐานทัพอุดรธานีนี้จะประสานงานโดยตรงกับฐานที่อยู่เวียดนามใต้อีกทั้งเป็นฐานหลักที่ใช้ลำเลียงเครื่องบินไปเวียดนามเพราะใช้เวลาในการบินไม่ถึง40นาทีจากนั้นก็มีการสร้างฐานทัพที่อู่ตะเภาขึ้นเพื่อใช้รองรับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 แล้วจากนั้นจึงสร้างฐานทัพที่อุบลราชธานีและสุดท้ายคือฐานทัพที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นรวมๆแล้วมีฐานทัพของอเมริกาในไทยทั้งหมด8แห่งซึ่งยังไม่รวมสถานีวิทยุและเรดาร์โดยมีตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยวบินที่ออกจากฐานทัพในไทยไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามอยู่ที่ระหว่าง125ถึง215เที่ยวต่อวันและเมื่อสหรัฐอเมริกามีฐานทัพที่ไทยแล้วจึงทำให้มีทหารอเมริกันมาประจำอยู่ในไทยโดยตัวเลขสูงสุดที่ปรากฏคือ 48,000 นายแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ในตอนนั้นเป็นความลับสุดยอดโดยการตกลงกันก่อสร้างฐานทัพต่างๆระหว่างอเมริกากับไทยนั้นไม่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรรัฐบาลทั้งสองตกลงกันทางวาจาเท่านั้นเหตุผลก็เพื่อปกปิดเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองเพื่อจะได้ไม่มีหลักฐานในการตำหนิเอาผิดรัฐบาลได้แถมยังสะดวกและสบายใจต่อฝ่ายอเมริกาและฝ่ายไทยบวกกับการปกปิดซ่อนเร้นฐานทัพเหล่านี้โดยการที่ทุกฐานทัพอเมริกาต้องชักธงชาติไทยเท่านั้นและการปฏิบัติการต่างๆจะต้องทำในนามของผู้บังคับบัญชาที่เป็นทหารไทยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฐานทัพอเมริกาในแผ่นดินไทยเป็นเพียงแค่การที่อเมริกามาใช้อุปกรณ์เครื่องมือในฐานทัพของไทยที่อเมริกาเป็นคนสร้างเท่านั้น
อีกทั้งรัฐบาลไทยไม่เคยแถลงการหรือยอมรับว่าฐานทัพที่อยู่ในไทยถูกใช้เป็นฐานให้เครื่องบินอเมริกาไปทิ้งระเบิดที่ลาวและเวียดนามแม้ว่าจะเห็นทหาร GI ในไทยมากขนาดไหนหรือเห็นเครื่องบินรบบินบนน่านฟ้าเป็นร้อยๆเที่ยวก็ตามรัฐบาลทั้งสองประเทศได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการปิดบังบิดเบือนข้อมูลว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฐานทัพอเมริกาในไทยเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของความมั่นคงอธิปไตยของชาติและกฎหมายระหว่างประเทศโดยหากพูดเป็นหลักการแล้วก็เหมือนไทยละเมิดอำนาจอธิปไตยของตัวเองด้วยการยกอำนาจอธิปไตยให้อเมริกาไปนั่นเองเพราะอเมริกามีสิทธิ์ในดินแดนไทยและก็เหมือนอเมริกาทำตัวเป็นจักรวรรดินิยมเสียเองทั้งที่ในตอนแรกตัวเองเป็นฝ่ายที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมแต่อย่างไรก็ตามความลับไม่มีในโลกถึงจะลับแค่ไหนไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องเผยออกมาอยู่ดีโดยผู้ที่มีบทบาทในการเร่งเวลาในการเผยความลับนี้คือสื่อมวลชนอเมริกานั่นเองสื่อมวลชนของอเมริกาแต่เดิมนั้นก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเหมือนสื่อมวลชนในหลายๆประเทศแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อนักข่าวภาคสนามจำนวนหนึ่งได้เข้าไปทำข่าวในสงครามเวียดนามพวกเขาได้ไปสัมผัสความเป็นจริงและความโหดร้ายของสงครามด้วยตนเองว่ารัฐบาลของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่การกระทำนี้เหมือนนำพาคนอเมริกันมาตายอย่างเปล่าประโยชน์ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มต่อต้านสงครามเวียดนามมากขึ้นพร้อมทั้งโจมตีรัฐบาลอย่างหนักหน่วงตั้งแต่พ.ศ. 2508เป็นต้นมาโดยสื่อมวลชนอเมริกาเริ่มที่จะขุดคุยและลงข่าวเกี่ยวกับฐานทัพและปฏิบัติการของอเมริกาในไทยนิตยสารไทม์ได้เสนอรายงานการสู้รบระหว่างอเมริกากับเวียดนามเหนือและมีการพาดพิงถึงไทยว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดบินไปจากสนามบินของไทยพร้อมลงรูปแผนที่และแสดงที่ตั้งของสนามบินดังกล่าวด้วยต่อมานิตยสาร Newsweek ก็ได้ออกมาผสมโรงตีพิมพ์แผนที่สนามบินในไทยที่อเมริกาใช้ไปทิ้งระเบิดรวมทั้งสำนักข่าว AP ก็เสนอข่าวว่าเครื่องบินอเมริกาที่ไปทิ้งบอมที่เวียดนามเหนือและลาวได้มีการบินไปจากไทยเช่นกันและ The New York Times ก็ได้เปิดเผยจำนวนทหารอเมริกันที่อยู่ในไทยกว่า 20,000 นายและบอกว่าอเมริกาได้สร้างฐานทัพในไทยหลายแห่งรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างออกมาบ่ายเบี่ยงความจริงและบิดเบือนข้อมูลหนักกว่าเดิมมีการแก้ต่างอาทิข่าวไทม์ไม่เป็นความจริงนิตยสารฉบับนี้มักลงข่าวเกี่ยวกับไทยอย่างผิดๆอยู่เสมอหรือผู้เขียนบทความของ Newsweek เป็นคนที่มีจินตนาการสูงมากต้องชมว่าเขาเล่านิทานได้ดีทีเดียวทางรัฐบาลไทยเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้บอกสหรัฐอเมริกาให้ช่วยดูแลกำชับสื่อของตัวเองแต่ทางอเมริกากลับตอบมาว่าในตอนนี้รัฐบาลไม่มีอำนาจอะไรในการควบคุมสื่อเพราะสื่อมวลชนอเมริกามีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างมากซึ่งจากคำตอบสร้างความหงุดหงิดหัวเสียให้กับรัฐบาลไทยพอสมควรเลยทีเดียวทั้งยังมาบ่นกับสื่อไทยอยู่บ่อยๆว่าสื่ออเมริกาใช้เสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตแต่ขาดความรับผิดชอบผลที่ตามมาคือเกิดเหตุการณ์เผ็ดร้อนที่สื่อไทยได้โจมตีสื่ออเมริกาว่าไทม์พูดมากปากพร่อยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่คิดหน้าคิดหลังไร้ความรับผิดชอบซึ่งถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดเผยได้เสมอจากการโจมตีนี้เองที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสื่อไทยในสมัยนั้นยอมรับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติตามรัฐบาลจนยอมที่จะจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของตัวเองการโจมตีและขุดคุ้ยของสื่ออเมริกาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆอีกทั้งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือนักบินอเมริกันนายหนึ่งเกิดเครื่องบินตกขณะกำลังไปทำภารกิจที่ฮานอยเมื่อนักข่าวเห็นก็พากันไปสัมภาษณ์จนนักบินนายนี้ยอมรับว่าเครื่องบินของเขาได้บินมาจากฐานทัพที่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ในประเทศไทยคราวนี้เองความวุ่นวายจึงบังเกิดหนักขึ้นไปอีกนักข่าวอเมริกันกรูกันเดินทางเข้ามาที่ไทยและพากันขุดคุยเรื่องของฐานทัพลึกลับนี้และในที่สุดสิ่งที่นักข่าวเหล่านี้ได้พบก็คือฐานทัพอู่ตะเภาที่ถือว่าเป็นฐานทัพเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นทั้งยังมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยกองกำลังทางอากาศของอเมริกานี่มันเหมือนฐานทัพอากาศมากกว่าจะเป็นประเทศหรือมีการตั้งคำถามว่าประเทศไทยเป็นอาณานิคมของอเมริกาไปแล้วใช่หรือไม่
จากการค้นพบของนักข่าวอเมริกันทำให้เป็นการสร้างความกดดันให้กับรัฐบาลทั้งสองประเทศจนกระทั่งต้องเปิดเผยความจริงออกมาทีละเล็กทีละน้อยโดยรัฐบาลไทยได้ออกมาพูดว่าเราไม่เคยปิดบังแต่รายละเอียดบางอย่างต้องสงวนไว้เพื่อประโยชน์ทางการทหารแต่ถึงแม้รัฐบาลทั้งสองประเทศจะปิดบังข้อมูลอะไรไว้อีกก็ไม่สามารถควบคุมได้แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในอเมริกาที่จะเป็นตัวกระชากความลับทั้งหมดที่รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ซ่อนเร้นเอาไว้เหตุการณ์นั้นคือการรั่วไหลของเอกสารเพนทากอนซึ่งเป็นการรั่วไหลของเอกสารลับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเอกสารเพนทากอนเป็นเอกสารของกระทรวงกลาโหมอเมริกาโดยเอกสารนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของอเมริกาในสงครามอินโดจีนซึ่งมีจำนวนกว่า 7,000 หน้าโดยเอกสารลับนี้รั่วไหลมาจากเจ้าหน้าที่ของกลาโหมเองโดยเจ้าหน้าที่คนนี้ชื่อแดเนียลเอลส์เบิร์กซึ่งแดเนียลคนนี้พอทำงานในกลาโหมไปเรื่อยๆแล้วได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเขาเลยเริ่มไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามในเวียดนามของอเมริกาเขาคิดว่าการที่อเมริกาทำสงครามในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ผิดมหันต์ดังนั้นเขาจึงคิดว่าสังคมอเมริกันควรที่จะได้รับรู้ว่าอเมริกากำลังทำอะไรอยู่แดเนียลจึงทำการลักลอบเอกสารนี้อย่างลับๆส่งไปให้นักข่าวของ The New York Times แล้วพิมพ์เอกสารนี้ออกสู่สายตาคนอเมริกันและคนทั้งโลกในวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2514ซึ่งเมื่อเอกสารรั่วไหลออกมาได้วันเดียวรัฐบาลอเมริกาได้ขอให้ยุติการพิมพ์เอกสารแต่หนังสือพิมพ์ได้ปฏิเสธพร้อมบอกว่าคนอเมริกันควรมีสิทธิที่จะรู้ทุกอย่างว่ารัฐบาลของพวกเขากำลังทำอะไรในที่สุดก็มีการฟ้องเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายในการให้ความลับแก่ศัตรูและแล้วผู้ชนะคือเดอะนิวยอร์กไทมส์นั่นเองเพราะศาลชี้แจงว่าสื่อมีไว้เพื่อรับใช้ผู้ถูกปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองและเสรีภาพของสื่อมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเก็บซ่อนข้อมูลที่เป็นการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลจากการรับรู้ของสังคมดังนั้นเอกสารเพนทากอนจึงสามารถตีพิมพ์ได้ต่อไปซึ่งเอกสารชุดนี้นี่เองที่เป็นข้อมูลสำคัญในการเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายหลายเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามแน่นอนว่ารวมถึงเรื่องระหว่างรัฐบาลไทยกับอเมริกาปฏิบัติการลับและฐานทัพอเมริกาที่ปิดบังบิดเบือนมาโดยตลอดเป็นอันว่าเรื่องราวทุกอย่างก็ได้กระจ่างแจ้งต่อสาธารณชนทั่วโลกในที่สุดและจากการพยายามปิดบังบิดเบือนความลับของรัฐบาลทั้งสองประเทศทำให้เครดิตความเชื่อใจจากประชาชนตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดการรั่วไหลของเอกสารเพนทากอนได้เปิดเผยทุกอย่างการรับรู้นี้ทำให้ไทยต้องบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านไปอีกหลายสิบปีถูกตีตราว่าเป็นลูกไล่อเมริกาและการรับรู้นี้เองที่เป็นหนึ่งในชนวนสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยอย่างเหตุการณ์14ตุลา2516และในอเมริกาเองได้นำไปสู่การประท้วงต่อต้านการทำสงครามเวียดนามของรัฐบาลทำให้รัฐบาลอเมริกาต้องยอมแพ้ในสงครามครั้งนี้เพราะโดนมวลชนต่อต้านแล้วตัดสินใจถอนกำลังออกจากภูมิภาคนี้ไปในที่สุด